าจจะไม่เก่งเหมือนใครเขาหรอกครับแต่เราต้องได้บรรจุนี่คือเป้าหมายของจันแก๊ปมีแค่นี้ครับวันนี้เราติวภาคกอน้องอาจจะทำไม่ได้บางข้อก็ไม่เป็นไรทุกคนครับเรามีหน้าที่สู้และสู้ต่อไปและวันหนึ่งที่ผลของการพยายามผลของการร้องไห้อ่านหนังสือร้องไห้ไปอ่านหนังสือมานานแล้วแต่ว่าจำไม่ได้สักทีบางคนอาจจะท้อใจวันประกาศผลจะเป็นวันที่บอกเองว่าน้องหายเหนื่อยหรือไม่นะครับวันนั้นจะเป็นวันตอบทุกอย่างนะครับก็ขอให้สู้ที่สุดนะครับนะสู้ให้ถึงที่สุดวันนั้นนะครับนะทุกคนวันนี้เป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบนะครับอาจารย์แก๊ปก็จะพูดถึงเทคนิคลัดบ้างอะไรบ้างเสริมพวกเราเข้าไปนะครับเราอาจจะไม่ใช่เอกคณิตไงเข้าใจไหมฮะครูคณิตเขาผ่านเรื่องตัวเลขอะไรมาเยอะแยะนะครับอ่ะลุยต่อทุกคนครับลุยต่อนะ78ครับถ้าค่าของ 16xy เท่ากับ 23xy ลบ 14แล้ว xy มีค่าเท่าไหร่คุณครูครับหลายคนโฟกัสผิดจุดหลายคนเนี่ยไปนั่งหา x ก่อนแล้วไปนั่งหา y แล้วค่อยจับ x กับ y คูณกันที่หลังซึ่งข้อนี้ไม่จำเป็นข้อนี้เขาให้ xy มาแล้วโอเคไหมเขาให้ xy มาแล้วมันเหมือนเป็นตัวแปรเดียวกันน่ะน้องนึกง่ายๆเอางี้น้องนึกง่ายๆถ้าตรงนี้เป็น a อ่ะข้อนี้จะไม่มีปัญหาเลยโอเคปะถ้าเป็น a เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะมันก็คือ 16a เท่ากับ 23a ลบ 14มันจะไม่มีปัญหาเลยมันจะเป็นการย้ายข้างปกตินะครับเพราะนั้นพี่อยากให้น้องมอง xy เป็นก้อนเดียวกันนะฮะแล้วย้ายข้างไปหากันแค่นั้นเองครับเพราะนั้นไม่ต้องแยก x ไม่ต้องแยก y เปรียบเสมือนมันเป็นก้อนเดียวกันเลยนะครับ xy ตัวนี้น้องก็ย้ายไปหากันครับเอา 16xy ตั้งไว้ย้าย23ไปลบนะฮะโอเคไหมเพราะนั้นจาก23นะจากบวก23ต้องย้ายไปข้างนู้นก็เป็นลบ23จริงไหมครับนะจากบวกย้ายไปลบจากคูณไปหารจากหารเป็นคูณจากลบไปบวกนะฮะอันนี้ต้องเป็นทุกคนนะครับย้ายตัวแปรธรรมดานะครับนะอ่ะบวก23ย้ายไปเป็นลบ23 xy นะฮะเท่ากับลบ14บางคนบอกอาจารย์แก๊ปหนูย้ายอันนู้นไปได้ไหมคุณครูย้ายได้หมดครับคุณครูไม่ต้องกลัวผิดไม่จำเป็นว่าต้องทำตามอาจารย์แก๊ปถึงเป็นข้อถูกเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับน้องทำได้เหมือนกันหนูย้ายลบ14ไปเป็นบวกได้เหมือนกันหนูย้าย16มาเป็นลบได้ไหมได้เหมือนกันคุณครูนะฮะปลายทางเนี่ยมันเท่ากันขอให้คุณครูทำถูกแล้วกันจากบวกย้ายเป็นลบจากลบย้ายเป็นบวกจากคูณไปหารจากหารไปคูณแค่นี้ขอให้เป็นสำหรับคนสอบรับราชการขอแค่นี้ให้เป็นครับทุกคนครับอย่าให้ผิดนะครับอ่ะทุกคนคิดเลขเริ่ม16ลบกับ23อ่ะลบดีๆนะ16ลบ23ติดลบไหมฮะติดลบนะ16ลบ23เป็นลบ7ฮะลบ7 xyเท่ากับลบ14ต่อไปอยากได้ xy จะขาดเพราะนั้น7จะคูณอยู่โทษลบ7นะลบ7จะคูณอยู่ต้องย้ายไปหารนะครับนะจากคูณไปหารจากหารไปคูณนะครับนะเพราะนั้น xy เฉยๆเท่ากับลบ14หารด้วยลบ7ที่เหลือตัดเลขการหารลบลบเป็นบวกเพราะนั้นก้อนนี้คำตอบเป็นบวกแล้วนะแล้วเราก็เอา7เนี่ยตัด14เป็น2คำตอบข้อนี้ก็คือxy เนี่ยเท่ากับ2คำตอบข้อนี้คือ2ครับทุกคนครับคือ2นะครับตอบช้อยข้อที่2เพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย xy ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันเป็นก้อนๆเฉยๆนะครับนะในหนังสือหน้าไหนคะหาไม่เจอคุณครูถ้าคุณครูหาเจอนี่แปลกนะครับนะเพราะในหนังสือติวจบแล้วคุณครูนะติวจบแล้วตอนนี้ติวอะไรอยู่ครับเดือนหมาหอนคุณครูดูตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเดือนหมาหอนโอเคไหมฮะท่านครูเจอในหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องแปลกครับเพราะหนังสือมันอยู่หน้าไกลมากเลยคุณครูนะครับนะต่อไปคุณครูต่อไปครับโอเคข้อสองนะคุณครูนะไปต่อนะคุณครูนะไปต่อสำหรับคุณครูที่ยังย้ายข้างไม่ได้นะครับพี่บอกเลยว่าน้องต้องรีบสปีดตัวเองอย่างมากนะครับคอร์สนี้จะไม่ช่วยคุณครูเลยนะครับนะพี่แก๊ปไม่ขอให้กำลังใจนะครับเพราะว่าคอร์สนี้ช่วยครูไม่ได้นะครับนะคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สปูพื้นฐานคอร์สนี้เป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบนะครับนะฉบับท่องไปสอบคือสำหรับคนที่มีความพร้อมจริงๆนะฮะตอนนี้คนที่อยู่ในกลุ่มก็คือต้องติวในหนังสือเนี่ยครบหมดแล้ว 7-800 ข้อติวครบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ไม่ได้ช่วยคุณครูนะครับสำหรับคุณครูที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับนะช่วยได้แต่นิดหน่อยนะครับคงไม่ได้ละเอียดนะครับสังเกตไหมอาจารย์แก๊ปไม่ได้ปูพื้นฐานละเอียดนะครับปกติเนี่ยพูดข้อนึงเนี่ยหลายนาทีนะครับนะเป็น10นาทีนะครับพอปูพื้นฐานด้วยนะครับนะ
หลังสอบเสร็จจะไลฟ์ไหมครับนะไลฟ์ในกลุ่มคุณครูนะฮะก็รอถึงวันสอบก็กลับมาไลฟ์สดอีกรอบนึงเพราะในกลุ่มเราเป็นกลุ่มตลอดชีพนะคุณครูเกียรติคุณครูเกียรติคุณนะครับนะเราติวตลอดชีพอยู่แล้วครับในกลุ่มเรานะครับไม่มีเปิดกลุ่มใหม่นะฮะอ่ะ79ครับในกล่องมีลูกบอลสีฟ้าและสีแดงเป็นอัตราส่วน4:3ต่อมาหยิบออก10ลูกปรากฏว่าเหลือลูกบอลเป็นอัตราส่วน3:2นะครับสุดท้ายแล้วลูกบอลในกล่องเหลือกี่ลูกทุกคนเอางี้ในสถานการณ์ในโจทย์ข้อนี้เขาหยิบออกไป10ลูกโอเคไหมแสดงว่าเดิมเนี่ยคือข้างหน้าก่อนหยิบมีลูกบอล4:3แสดงว่าก่อนหยิบเนี่ยมีลูกบอล7ส่วนเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเก็บมาจากไหนอะมาจากการอ่านอัตราส่วนสิครับใช่ไหมเอ้าเลขหายไปไหนวะเนี่ยเจ็ดส่วนมาจากไหนฮะก็สีฟ้า4ส่วนสีแดง3ส่วนนะฮะแสดงว่ามีลูกบอลเป็น4+3 4+3ก็ต้องเป็น7ส่วนไม่ใช่7ลูกนะครับ7ส่วนนะฮะต่อมาหยิบออก10ลูกปรากฏว่าเหลือทุกคนดูคำนี้เหลือลูกบอล3:2แสดงว่าเหลือลูกบอลเนี่ย5ส่วนพวกเราเห็นอะไรไหมฮะเดิมมี7หยิบออกไป2เหลือ5ไงแสดงว่าที่มันหายไปเนี่ยนะครับมันหายไป10ลูกทุกคนครับไอ้10ลูกตรงเนี้ยคิดเป็น2ส่วนอาจารย์ไอ้บรรทัดนี้มาจากไหนเนี่ยนี่คืออะไรฮะนี่คือวิธีการทำอัตราส่วนครับใครยังไม่รู้จักนะคุณครูแสดงว่ายังไม่ได้ติวเรื่องอัตราส่วนแบบปูพื้นฐานยังไม่ได้ติวนะใครยังไม่ติวไปดูด้วยนะครับนะ10ลูกคิดเป็น2ส่วนนะครับตอนทำต้องทำให้เหลือ1ส่วนโดยการเอา2ไปหาร10ลูก2ส่วน1ส่วนเท่าไหร่ก็เอา10ตั้งใช่ป่ะหารด้วย2ตัดปั๊บเหลือ5เพราะนั้น1ส่วนจะเท่ากับ5ลูก5ชิ้น5ลิตร5อัน5อะไรก็ว่าไปนะครับนะอย่างนี้เป็นเรื่องส่วนเป็นเรื่องลูกนะฮะก็เป็น5ลูกนะครับเห็นไหมเพราะนั้นทุกๆ1ส่วนจะเท่ากับ5ลูกนะครับคุณครูโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าสุดท้ายทุกคนดูคำนี้โจทย์ถามว่าสุดท้ายแล้วลูกบอลเหลือกี่ลูกคุณครูสุดท้ายแล้วลูกบอลเหลือกี่ส่วนสุดท้ายแล้วลูกบอลก็ต้องเหลือ5ส่วนนั่นแหละเพราะมันไม่ได้หยิบไปไหนมันไม่ได้เททิ้งแล้วเพราะนั้นสุดท้ายแล้วลูกบอลก็เหลือ5ส่วนนะครับคุณครูอยากได้5 1ส่วนตอบ5อยากได้5ส่วนก็เอา5คูณเห็นมั้ย5คูณนะครับเพราะนั้น5คูณ1ได้5 5คูณ5ได้25อยากได้5เอา5คูณนะครับนะเพราะนั้น55 25คำตอบข้อนี้คือ25ครับผมครบเลยเห็นนะคุณครูอาจารย์แก๊ปต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์กลัวอย่างเดียวนะครับกลัวคนที่ยังไม่เคยฟังติวสไตล์แบบนี้นะครับบางคนฟังติวสไตล์แค่ให้ทั้งหมดเป็น X อย่างเงี้ยนะครับพี่กลัวอย่างเดียวนะครับน้องพี่ไม่ได้ปูพื้นฐานน้องนะครับเพราะใครที่ฟังอยู่แล้วไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปคือไม่เคยเห็นอาจารย์ติวเลยหรือไม่เคยเจอคอร์สสดหรือไม่เคยเจอคอร์สอะไรเลยนะครับน้องจะไม่เคยเห็นสไตล์การติวแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับนะแก้สมการอาจารย์จะไว้ที่หลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูใครที่ยังไม่ได้ติวที่อยู่ในกลุ่มนะยังไม่ได้ติวปูพื้นฐานไปติวด้วยนะครับนะไปฝึกฝนดูให้เยอะๆคุณครูครับซ้ำๆในเรื่องนั้นนะโอเคไหมต่อไปครับต่อไปข้อที่80นะฮะ80เมื่อ18ปีที่แล้วอัตราส่วนของอายุบุตรต่อบิดาเป็น2:5ปัจจุบันอัตราส่วนของบิดาต่อบุตรเป็น7:4นะแล้วปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหร่นะไหนดูคอมเมนต์ในเพจนี้หน่อยนะตอบ25โอเคคุณครูหยิบออก2ส่วนครูนิชาเยี่ยมมาก2ส่วน10ลูกโอเคครับต่อมาครับเรื่องนี้คุณครูถ้าใครเคยติวอาจารย์แก๊ปจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการนับอายุเป็นการนับอายุแบบอัตราส่วนนะฮะการนับอายุแบบอัตราส่วนเนี่ยทำเหมือนเดิมคือแนวนอนเขียนชื่อตัวละครแนวตั้งเขียนเวลาเห็นไหมแนวนอนเขียนชื่อตัวละครคือบุตรกับบิดาเห็นไหมแนวตั้งคือเขียนช่วงเวลานะครับช่วงเวลาในโจทย์ก็จะมีเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับช่วงเวลาในโจทย์ก็จะมีปัจจุบันโอเคไหมเขียนเรียงด้วยนะครับเพราะนั้นตอนทำข้อสอบก็จะมีอะไรฮะ18ปีที่แล้วคือลบ18นะครับปัจจุบันก็คือปอปาตรงนี้จำได้ไหมคุณครูขอบคุณอาจารย์แก๊ปครับที่ทำให้ผมเปิดใจเรียนรู้คณิตศาสตร์คุณครูอาจจะต้องชมคุณครูมากกว่านะท่านอาจารย์แก๊ปสอนไปแล้วคุณครูไม่เข้าดูคุณครูซื้อคอร์สไว้เพื่อความสบายใจอันนั้นอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้จริงไหม
ต่จะต้องชมคุณครูว่าคุณครูดูมาถึง40กว่า EP EP นี้เป็น EP ที่3รวมกับของเก่าเป็น50กว่า EP คุณครูนั่งดูตรงนี้พี่เชื่อว่าสิ่งที่น่าชมที่สุดคือคุณครูทุกคนนะครับนะที่อยู่ในกลุ่มและดูปูพื้นฐานมาจนถึงวันนี้นะครับนะคุณครูพอเจอแบบนี้ทำยังไงต่อครับพอเจอแบบนี้เสร็จปุ๊บให้ใส่อัตราส่วนในช่วงเวลาของมันใช่ไหมอัตราส่วนในช่วงเวลาของมันคือ2ต่อ5ใส่ตรงนะดูตรงนี้คุณครู2คือบุตร5คือบิดาใส่ตรงนะฮะต่อไปอัตราส่วนของบิดาต่อบุตรบิดาต่อบุตรคือสีเขียวปัจจุบันนี่คือสีเขียวพี่พยายามทำสีให้ตรงเลยนะครับปัจจุบันคือสีเขียวนะครับปัจจุบัน7ต่อ4คุณครูทุกคนเขียนแบบนี้ได้ไหมครับตอบหน่อยคุณครูเขียนแบบนี้ได้ไหมได้ปะเห็น7ต่อ4ก็ลอกลงมาเลยได้ไหมลอกเลยได้ปะก็มันปัจจุบันก็ใส่ลอกเลย7ต่อ4ได้ไหมฮะเรื่องเดิมๆที่เคยสอนสามารถดูในกลุ่มนี้ได้ไหมคะโอ้โหนี่ครูถามนี่ครูอันตรายมากนะคุณครูนะคุณครูกลุ่มนี้เนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะคุณครูกลุ่มนี้นี่มีครบทุกอย่างเลยคุณครูจะถามว่าสอนเรื่องเดิมได้ไหมเรื่องเมื่อ3ปีที่แล้วยังอยู่เลยนะครับนะคลิปพออยุทธพงษ์ชัยยังอยู่เลยนะครับคุณครูจะดูปีไหนล่ะนะครับนะได้หมดเลยคุณครูนะโอเคป่ะคุณครูกลับมาเรื่องนี้นะเขียนแบบ7ต่อ4งี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้มันต้องสลับกันเยี่ยมมากทุกคนครับเพราะว่าเราเอาบุตรขึ้นก่อนแล้วก็บิดาตามมาแต่ไอ้7ต่อ4เนี่ยมันคือบิดาก่อนแล้วมันก็บุตรโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นที่คุณครูจะใส่7ต่อ4เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาเอาบุตรขึ้นก่อนเราต้องเปลี่ยนเป็น4ต่อ7นะครับโอเคนะคุณครูต่อไปขั้นตอนสำคัญเลยเอาช้อยไปแทนค่าใช่ไหมตอนเอาช้อยไปแทนค่าเนี่ยเราต้องดูว่าช้อยคืออะไรคุณครูดูตรงนี้ช้อยคือที่อาจารย์ตีกรอบสีดำตรงนี้นะครับนะปัจจุบันบิดาอายุเท่าไหร่แสดงว่าช้อยเนี่ยต้องเป็นบิดาปัจจุบันหมดเลยช้อยอ่ะต้องเป็นบิดาตอนปัจจุบันหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นการเติมช้อยต้องเติมเข้าไปที่ตรงนี้นะครับใช่ไหมฮะแล้วถ้าใครฝึกเยอะๆทุกคนจะรู้ว่าถ้าจะเอาช้อยไปใส่ในนั้นเนี่ยช้อยต้องหารด้วย7ลงตัวหรือท่องแม่7ได้ครูสุกัญญาถูกต้องนะครับช้อยต้องหารด้วย7ลงตัวเพราะถ้าเติมเข้าไปตรงนี้เลขตรงนี้นะครับต้องหารด้วย7ลงตัวน้องไปดูช้อยเห็นไหมดูช้อย47มีไหม47มีแต่หารด้วย7ลงไหมเพราะนั้น47จะไปใส่ช่องนี้ได้ไหมฮะ47ไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นช้อยเป็น47ต่อไม่ได้ต่อไป52ใส่ไปได้ไหม52ใส่ไม่ได้52เพราะอะไรฮะ7มันหารไม่ลงตัวนี่ทุกคนดูตรงสีเขียวนะตรงที่จันทร์วงกลมสีดำมาไม่ได้นะครับบางคน76 52เนี่ยทุกคน76 42เด้อนะครับไม่ใช่76 52นะครับนะเพราะนั้น52ไม่ได้นะครับนะโอเคป่ะตัดออกไหม63ได้ไหม63 63ได้ไหม63นึกภาพตามได้7ได้63มีท่องไม่7ได้โอเคป่ะเพราะได้63เป็นไปได้นะฮะต่อไป75ได้ไหม75ไม่ได้มันท่องสุดคูณไม่7ไม่ได้โอเคไหมตัดออกปรากฏว่าปีนั้นน่ะข้อสอบที่ออกมาเนี่ยน้องหลายคนไม่รู้ว่าเขาใจดีมันตัดช้อยทิ้งได้เลยไม่ต้องเช็คต่อแล้วนะตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อ2ทิ้งตัดข้อ4ทิ้งแสดงว่าเหลือคำตอบคือข้ออะไรฮะข้อที่3คำตอบข้อนี้ข้อ3ครับไม่ต้องเช็คต่อแล้วฝนพับเลยเพราะนั้นถ้าคนที่แม่นๆเนี่ยดูบ่อยๆเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่านี่ปัจจุบันเห็นไหมปัจจุบันพ่อนะบิดาต้องเป็น7ส่วนช้อยต้องหารด้วย7ลงตัวน้องสามารถตัดได้โดยเราไม่ต้องเขียนตารางตรงเนี้ยเพราะนั้นอยู่ที่การฝึกฝนนะครับบางคนบอกหนูเคยฝึกแล้วเหรอคะถ้าทุกคนกำลังถามคำถามนี้กับตัวเองนะครับแล้วน้องมีหนังสือพูดได้อยู่กับตัวนะครับมีหนังสือคอร์สของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อยู่กับตัวนะครับไปติวคอร์สสดมาติวคอร์สออนไลน์มาแล้วถ้าน้องไม่เคยเห็นข้อนี้นะครับแสดงว่าน้องไม่เคยเปิดหนังสือพี่เลยนะครับครูเปิดให้ดูหน่อยหนังสือเล่มนี้จำได้ไหมที่เราติวกันอยู่ปกติเนี่ยนะทุกคนจำข้อนี้ได้เปล่านี่หน้า121นี่นะเปิดไปอีกหน้านึงเนี่ย122เนี่ยคุณครูไม่เหมือนตรงไหนบอกพี่สิอ้าวอ๋อจันค่ะเขาไม่เหมือนตรงที่เขาไม่มีวงเล็บค่ะจันค่ะตรงนี้เขามีวงเล็บด้วยค่ะจันค่ะแหมคุณครู
ความสำเร็จไม่อยู่ที่วงเล็บข้างหลังนะครับไม่ใช่นะครับนะความสำเร็จอยู่ที่น้องเข้าติวหรือเปล่านะครับนะขอให้น้องคุ้นๆก็พอแล้วพี่ไม่ต้องการให้น้องจำได้เข้าใจไหมขอให้น้องคุ้นๆว่าเฮ้ยกูเคยติวตอนไหนวะขอแค่นี้พอนะครับเราเคยติวแล้วดูหน้าพี่นะพี่คงเปิดให้ดูทุกอันไม่ได้นะครับเข้าใจไหมมันอยู่ในหนังสือเราแล้วนะครับอยู่มาเป็นปีแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับนะนี่มีข้อสอบปีเก่าด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยข้อสอบของเก่าเนี่ยเห็นไหมคุณครูนะจำได้ครับแต่ถึงเวลาลืมจริงๆนะคุณครูติวไปแล้วนะฮะที่อาจารย์เห็นเนี่ยคือเห็นหลายคนว่าเฮ้หลายคนบอกตอบไม่ไวอ่ะในกลุ่มอ่ะนะครับนะในกลุ่มตอบไม่ไวคือไม่ถูกใจอาจารย์แก๊ปอ่ะเข้าใจปะนั่งดูคอมเมนต์อยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบจังวะอะไรเงี้ยนะครับนะทำไมมันดูเงียบๆวะในกลุ่มอ่ะนะครับนะหรือมันไม่อยู่วะอะไรวะเงี้ยนะครับนะอาจารย์ก็สงสัยตัวเองเนี่ยติวไปก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะคงงงอะไรพวกวันนะติวไปแล้วคุณครูโอเคมากเพิ่งผ่านมาเลยค่ะนะว่าจะตามทันเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะตามทันใช่ไหมโอเคปะอ่ะกลับไปคงไม่ต้องทำให้ดูอีกแล้วนะเนี่ยโจทย์พวกนี้น่ะเขียนว่ามีอยู่ในนี้หมดแหละนะครับนะเพราะว่าที่อยู่ในหนังสือน่ะคือข้อสอบจริงรวมกันเป็น10ปีนะครับนะแต่ที่ติวตอนนี้คือรวมข้อสอบเก่าปี63กับปี64นะครับนะเพื่อให้ตบความรู้น้องก่อนเข้าห้องสอบนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ